สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่บริการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันทตรีดรราชินมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอน,นาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ ในสรุปเข้มโค้งสุดท้ายนะครับที่ยังมีส่วนที่เหลืออยู่เรากา็จะได้เรียนรู้กันจนกระทั่งหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะตรงกับวันอังคารที่9ทธันวาคมนะครับนักเรียนเราดูที่ตัวเอกสารกันเลยนะครับในเอกสารจะเป็นหน้าที่23นะครับหัวข้อเรื่องก็คือ,อ participles participles ก็จะมีข้อความ เขียนอธิบายไว้นะครับอาจารย์ก็จะพูดตามนี้แล้วก็นักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลย First and foremost a participle is the form of a verb but it is not a verb Second it is an adjective and finally it ends in ing or ed or en เขาบอกว่าประการแรกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ participle นั้นเป็นอฟอร์มของกริยาเป็นรูปแบบของคำกริยา Uh huh. รูปแบบ uh huh. เป็นรูปแบบของคำกริยาแต่ว่ามันไม่ใช่กริยานี่ก็คือประเด็นสำคัญนะครับประการที่2 it is an adjective พอมันไม่เป็นกริยามันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นคำ adjective ครับแล้วก็ประการสุดท้าย and f i n a l l y และในที่สุดคือ it ends มันก็จะลงท้ายด้วย ing หรือลงท้ายด้วย ed หรือลงท้ายด้วย en นะครับคราวนี้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ the participle is bold and the verb is underlined อันนี้ไม่มีให้เลยแต่เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองทำไปเองนะครับตัวอย่างก็คือ as the colonies became a new nation dedicated to the preposition ah uh, preposition that all men are created equal public schools had another purpose อ่าวะ,ะเขาบอกว่าเขาบอกว่า as ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมใช่ไหมครับก็บอกว่า in The following examples the participle is bow bow ก็คือเป็นตัวพิมพหนาอาจารย์ไม่ให้เป็นตัวพิมพหนาเดี๋ยวเราจะให้ทำเองแล้วก็คำกริยานั้น underlined ขีดเส้นใต้ถูกขีดเส้นใต้นี่ก็เหมือนกับการอ่านตำรานะครับนักเรียนที่จริงการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็แล้ก็เหมือนอันอันนี้คือตัวของภาษา นะครับคอนเทนต์ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แฟชัออ่นวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเนื้อหาเป็นแบบอย่างอื่นอันนี้เนื้อแบบเนื้อหาแบบด้านภาษาเวลาเราอ่านเยอะๆเราจะเราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมครับอ่ะเขาก็บอกว่า as the colonies became a new nation dedicated to the Proposition Public are created that men all equal Public schools has another purpose hmm. คำกริยาคืออะไรครับนี่ครับประธานเราดูนะประธานตัวไหนประธานของประโยคคือตัวนี้ครับ Public ก,ก็คือคำว่า s h o o o s เนี่ยแล้วก็มี Public เป็น adjective มาขยายเห็นไหมครับเราต้องวิเคราะห์ประโยคให้ได้ครับนักเรียนก็บอกว่า Uh, public schools โรงเรียนของรัฐเนี่ย had another purpose มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึง่งคำว่า another ก็เป็น adjective วางไว้หน้านาวตัว another เนี่ยการใช้ก็คือวางหน้านามเอกพจน์และความหมายก็จะบอกว่าอีกหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะโรงเรียนของรัฐในคบ public schools เนี่ย schools, โรงเรียนของรัฐก็มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึง่ง as เขาบอกว่า as ในขณะที่ ในขณะที่ the colonies colonies ก็คืออาณานิคมทั้งหลายแหล่ became a new nation ได้กลายมาเป็นชาติใหม่ชาติใหม่ที่ dedicated นี่ไงครับชาติใหม่ที่ dedicated ตัว as เนี่ยเป็น conjunction มันก็ต้องตามด้วย clause ใช่ไหมครับก็คือ clause ก็คือประโยคประโยคที่มีคำอยู่ข้างหน้า as ก็จะแปลว่าเพราะว่าก็ได้แปลว่าขณะที่ก็ได้ เราก็แปลดูว่าความมันน่าจะแปลว่าเพราะว่าหรือแปลว่าขณะทีะ่เขาบอกว่าเพราะว่า colonies อาณานิคมทั้งหลายแหล่เนี่ยมัน became a new nation เป็นได้กลายเป็นประเทศใหม่ที่ dedicated ที่อุทิตอ่หรือที่เสียสละต่อ the proposition dedicated ก็คือที่มีวัตถุประสงค์ที่มอีอะไรอ่ะ ตัวนี้ proposition เนี่ย่า,าก็คือมีข้อตกลงข้อที่ร่วมกันว่า all men นะครับ all m คนทุกคนนั้น are created to สร้างขึ้นมา equal อย่างเท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียมกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า ข้อความหลัง a s ก็เป็น c l a u s e แล้วก็มีคำว่า dedicated ตรงนี้ซึ่งรูปของมันก็ทำไมครับเติม erm ed เติม erm ed แต่มันทำหน้าที่เป็น adjective นะครับ a n a t i o n ที่ dedicated ต่ออะไรต่อ the proposition proposition ที่ว่าเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้เนี่ยตั้งแต่คำว่า t h a t จนกระทั่งถึงคำว,ว่า equal เนี่ยก็เป็น c l a u s e ที่มาวางไว้หลังคำคำอะไรครับคำนามาคำนาม ปกติ c a u s e ที่วางไว้หลังคำนามเนี่ยเราจะเรียกว่า adjective clause อ่าแต่ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็น now clause เพราะว่า c a u s e ที่ตามหลังกับนามตัวหน้ามันคือตัวเดียวกันอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับสำคัญมากเลยอ่าอาจารย์ได้เคยพูดไว้อ่ให้ฟังแล้วนะครับในเรื่องของ c a u s e ที่วางหลังนามแต่มันไม่ได้เป็น adjective clause แต่มันกลายเป็น now clause เพราะ c a u s e ตัวนี้กับไอนามข้างหน้ามันคือตัวเดียวกันดังนั้นเราก็ต้อง treat มันเป็น n o u clause นะครับอันนี้เป็นความยุ่งยากของไวยากรณ์ต่อมาบอกว่า first find the subject and verb of each clause อันนี้ c o l o n i e s became อ่ะเราก็จะเป็นประธานแล้วก็ became เป็น verb and schools had โรงเรียนก็มีใช่ไหมครับ แต่ที่จริงตัวนี้เขาจะมีอีกนะ omen oh, เนี่ยแล้วก็ r uh, เป็น verb created เป็นช่องที่3 uh huh. เรา uh, with that done พอเรารู้เราหา uh, ประธานกริยาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่า we can see that dedicated is not the subject ไม่ใช่ประธาน uh, ดังนั้น it describes the word nation มันได้ไปอธิบายคำว่า nation เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น adjective มันก็เลยกลายเป็น adjective นะครับ a form of a verb that ends in e d e n o r i n g and x s an adjective is a participle ก็ดูง่ายๆว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเตม ing, ิม i n g แล้วก็เติม e d หรือ e n อ,อันนี้เราก็จะเรียกเป็น,เป,นเป็น present participle ตัวจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเป็น present participle ส่วนที่เติม en หรือเติม ed เนี่ยซึ่งเป็น verb ช่อง3เราก็จะเรียกว่า past participle ดังนั้นครับดูประโยคต่อมานะครับดูประโยคต่อมา transformed by the national economy urban factories developed a need for discipline obedient workers เอาเราก็ต้องหาประธานกับกริยาให้เจอ และลักษณะตรงนี้เห็นไหมครับเติม ed และมีคำว่า by แน่นอนตรงนี้กลายเป็น verb ช่อง3และมันก็จะเหมือนกับ verb ช่อง3ขึ้นต้นประโยคประธานคือตัวที่อยู่หลังคอมมานักเรียนจำได้ไหมเรื่องนี้เราพูดไปหลายหนแล้วนะครับเราพูดไปหลายหนแล้ว urban factories จึงเป็นจึงเป็นอะไรครับจึงเป็นประธานครับมีคำว่า factories เป็นประธาน urban เป็น adjective โรงงานทั้งหลายแหล่ในชนบทก็ develop e d ได้พัฒนาได้พัฒนาอะไรครับ need ความต้องการหรือความจำเป็นสำหรับอะไรเอย่ย workers คนงานที่ discipline เห็นไหมครับ discipline เติม ed แล้วก็ obedient เชื่อฟังเชื่อฟังเพราะเขาว่าไอการกระทำเช่นนี้มันทำไมครับเนื่องจากว่า factories นั้นได้ถูก transform ได้ถูกเปลี่ยนโดย เศรษฐกิจของชาติแปลว่าถ้าอยู่แบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้น factories จึงถูกเปลี่ยนแปลงคำว่า transform ตรงนี้ the subject คือ factoriesdevelop เป็น verbwhatso what does transformed do ดังนั้น transform จึงทำหน้าที่เป็นอะไร transform มันก็ไป describes ตัว factories ไงครับนี่ไงครับเห็นไหมครับ ดังนั้นหลักในการที่จะไปอธิบายเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง uh huh. เราจะทร e ตตรงนี้เป็นประเภทของที่อาจารย์เคยสอนไปก็คือคำกริยาที่ขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันกี่รูปนะครับมีอยู่ด้วยกัน4รูป 1. คือ verb ไม่มี to 2คือ verb มี to 3คือ verb ช่อง3 C คือ verb ing verb ing ก็จะมี2รูปใช่ไหมครับก็คือ verb บวก ing กับ having บวก verb ช่อง3ดังนั้นเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็จะไม่พูดอีกแล้วนะฮะก็จะเอามาทบทวนแล้วก็ให้เห็นกันนะครับดังนั้นพอเราเห็นตัวอย่างของประโยคนี่คือประโยคนะครับเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายดอกจันไว้นี่ก็คือประโยค Okay, transformed by the national economy urban factories developed a need for disciplined obedient workers ตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็ไปขยายคำว่า workers ดูแล้วมันเติม ed ใช่ไหมครับมันเหมือนคำกริยาแต่จริงๆมันไม่ใช่คำกริยามันเป็น adjective มันเป็น adjective ตัวนี้เหมือนกันครับ urban factories ได้ถูก transform ถูกเปลี่ยนแปลง มันดูเหมือนกับรูปของมันเนี่ยเป็น passive voice เป็น verb ช่องที่3แต่เรา treat ตัวนี้ว่าเป็นเป็น adjective นะครับถ้าตามหลักการอันนี้นะถ้าตามหลักการอันนี้แต่อาจารย์จะสอนว่ามันเป็น verb ที่ขึ้นต้นประโยคอ่ก็สรุปมาให้เห็นชัดเจนเลยว่า verb ขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษมี4รูปเท่านั้นฝรั่งเขาไม่สรุปแบบนี้อันนี้เราสรุปแบบ conceptualize เองอาจารย์ได้เรียนรู้มานะครับเราก็มาสอน นักเรียนต่อเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้แต่ก็รู้ที่มาที่ไปของมันด้วยนะครับต้องรู้ที่มาที่ไปของมันด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะ treat มันเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆรูปของมันเนี่ยคือ verb ช่อง3อแล้วมันทำหน้าที่ไปขยายคำนามนามที่ถูกเ transform เพราะฉะนั้นก็จะมีการถกเถียงกันว่าเอาแล้วไอว้ verb ที่อยู่หลัง verb to be เนี่ยที่มันเป็นช่อง3เนี่ยตกลงมันเป็น verb หรือมันเป็น adjective อันนั้นก็แล้วแต่เราจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกำหนดนะครับไม่งั้นเถียงกันตายต่อมาตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นประโยคอีกนะครับ learning to solve problems in groups the students uh, began to understand how to fit within the social structure learning to solve problems การเรียนรูน้การแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม The student ผู้เรียนเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่า how to fit ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างสังคมที่มันลงตัวได้อย่างไรนะครับ how to fit within the social structure คือบางคนเนี่ยทำงานกับกลุ่มกับเพื่อนไม่เป็นทำงานเดี่ยวๆพอมีปัญหาปุ๊บมันก็ ก็แก้ไม่ได้ครับก็คือ,อคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาอา่าฮะมันก็แก้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเป็นกลุ่มนั้นผู้เรียนได้เริ่มต้นเข้าใจแล้วว่าโอ้ทำยังไงตัวเองถึงจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างสังคมที่มันได้อย่างเหมาะสมได้อย่างลงตัวนะครับ how to fit within the social structure เช่นเดียวกันครับ อาจารย์ก็จะสอนว่าตรงนี้เป็น verb ing ขึ้นต้นประโยค verb ing ขึ้นต้นประโยคประธานคือตัวที่อยู่หลัง c o ม่าประธานก็คือคำว่าคำว่า students นะราะดนั้น students เป็นผู้ learning แต่คำว่า learning to solve problems in g r o u p เนี่ยมันไปขยายว่าเนี่ยนักเรียนพวกเนี้ยเขาเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นกลุ่มทำงานเป็นกลุ่มและช่วยกันแก้ปัญหา uh huh. ดังนั้น ในเชิงของ present participles เราก็ t r e a มันเป็น adjective นะครับ treat มันเป็น adjective แต่จริงๆแล้วมันก็คือ verb ที่ขึ้นต้นประโยคนั่นเองต่อมาครับในประเด็นข้อความต่อมาที่บอกว่า I identify the subject and verb what is the sentence about เพราะฉะนั้นอาจารย์เคยบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับว่าถ้านักเรียนเห็นประโยค สิ่งแรกที่จะต้องหาก็คือประธานกับกริยาและถ้ามีกรรมด้วยก็ดีเยี่ยมเลยนะครับก็ให้ระบุป,ประธานและกริยา What is this sentence about และประโยคนี้เกี่ยวข้องกับอะไรก็คือประโยคนี้นะครับ Students แน่นอนครับเป็นประธาน What is the verb Verb ก็คือ b e g a n ใช่ไหมครับแล้วก็ b e g a n เป็นอะไร tense เป็น verb ช่องที่2เป็น past simple tense เกิดขึ้นแล้วและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตนี่ไงครับเวลาเรียนภาษาเนี่ยเราจะต้อง ประมวลความรู้มาให้หมดเลยรู้อะไรก็พูดออกมาอธิบายออกมาเขียนออกมานะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นครูผู้สอนอาจารย์เนี่ยจะสอนนิสิตที่จะต้องออกไปเป็นครูนะครับเขาก็จะต้องรู้หลักการพวกนี้ให้หมดนะครับให้หมดเรียกว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้เรื่องไวยากรณ์หรือยังเข้าใจอะไรผิดผิดไม่ถูกไม่กระจ่างเนี่ยไม่ได้นะครับ เรื่องศัพ์ยังให้อภัยเพราะว่าศั์เนี่ยมันเยอะแยะมากมายคุณครูที่สอนอาจจะไม่มีเวลาไปอ,อ่านเยอะๆนะฮะแต่เรื่องไวยากรเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวต้องอยู่กับตัวหรือถ้าไม่อยู่กับตัวก็ต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีคัมภีคัมพีในที่นี้หมายถึงหนังสือไวยากรณ์ที่อ้างอิงตัวนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนักเรียนก็เช่นเดียวกันเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องมีคำภีไว้อ้างอิงเผื่อไม่มีผู้รู้อยู่ใกล้ๆที่จะให้เราสอบถามได้นะครับอ่ะ identify the subject and verb what is this sentence about students what is the verb began what parts of the sentence does learning going with นะครับพะนัน the subject uh, it describes students so it is a form of the verb acting as adjective เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็น a participle เขาก็บอกว่าไอ้ learning เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของกริยาที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน adjective เพราะมันไปนขยายว่าเด็กนักเรียนเนี่ยทำไมครับที่เรียนเพื่อแก้ปัญหาา uh huh. เห็นไหมครับ คือเราจะ treat เป็น verb ing ขึ้นต้นประโยคก็ได้หรือเราจะ treat เป็น present participle ซึ่งทำหน้าที่เป็น adjective ไปขยายคำว่า students ก็ได้ดังนั้นก็ถูกทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอะต่อมานี่คือ the step the steps to finding a participle ขั้นตอนที่จะหา participle ข้อหนข้อหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็น Find the subject and verb in uh, to eliminate any confusion ก็คือให้หาประธานและกริยาเพื่อที่จะ uh, ลบไอ้ความสับสนวุ่นวายออกเสียอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับ Algore knocked around by bill b r a d l e y for being pro-gun is c o n f i d e n t l y p u s h i n g gun control to the forefront of his presidential campaign ราก็หาประธานให้เจอสิครับประธานก็คืออ l ลกอรอัล verb คือคำว่าอะไรครับ is แล้วก็ทำไมครับ pushing กำลังผลักดันการควบคุมปืน to the forefront ไปยังแถวหน้า of his presidential campaign ในการรณรงค์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขาอันนี้คืออัลกอสมัยนู้นนะครับก็หลายปีแล้วล่ะครับอัลกอเป็นประธาน เวิรคือคำว e ่า is pushing แล้วก็ confidently เป็น adverb เป็น adverb of manner อัลกอเป็นประธานอัลกอถูกทำไมครับ knocked around แปลว่าถูกโจมตีโดย Bill Bradley for สำหรับการที่ทำไมครับโปรกันก็คือสนับสนุนการพกปืนให้มีการพกปืนแต่ในายบ l ล r บดล e y เนี่ยไม่สนับสนุนครับเขาก็เลยนะครับ knocked around แปลว่าถูก โจมตีถูกกระนำไปทั่วเลยดังนั้น k n o c k ตรงนี้จึงกลายเป็น past participle เป็น verb ช่องที่3ก็เหมือนกับที่อาจารย์เคยอธิบายว่าในประโยคหนึ่งหนึ่งประธานหนึ่งตัวแสดงอาการเ verb แท้ได้เพียงหนึ่งตัวอาการที่เหลืออื่นๆต้องเป็น verb ไม่แท้ถ้าประธานเป็นผู้กระทาใช้ verb ing ถ้าประธานถูกกระทาใช้ verb ช่อง3ซึ่งตรงนี้แหละครับ knocked ก็คือ verb ช่องส Uh huh. มันเป็น past participle และ past participle ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective เพราะมันไปขยายนายเอาเห็นไหมเอ่ยมันก็จะดูไม่ยากละนี่ก็คือคำอธิบายของเขา Algo is the subject uh, it's pushing is the verb knocked is a form of the verb acting as an adjective modifying a l g o r o เพราะฉะนั้น knocked ก็เลยกลายเป็น past participle เป็น adjective ขยาย a l g o h o l แต่เผอิญพอแปลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่านะถูก knocked ถูกกระทำนั่นเองข้อต่อมาครับ the subject is act uh, ตัวอย่างเดี๋ยวจันใส่โทษนะครับอุ๊ปส์จันใส่เครื่องหมายดอกจันตัวที่เป็นประโยคนี่ก็ประโยคยวนี่ก็ประโยคนะครับ จไดด้เเเห็นนชันลย the activists call for a waiting period for gun purchases to help reduce illegal gun trafficking ประธานของประโยคคือ the activists เราเราอย่าเพิ่งไปดูตรงนี้นะเราทำไปก่อน a c t i v i s t เป็นประธาน verb คือคำว่า call for a waiting period เห็นไหมเรามีคำว่า waiting period uh huh. For gun p u r c h a s e to help reduce uh, อันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษเนาะคำว่า help กับ verb uh, มันจะอยู่ด้วยกันได้นะมีกรณีเดียวเท่านั้นคือ help แล้วก็ uh, มันจะมีอีกตัวคือ make believe uh huh. make believe l i e v e นะอันนี้ help reduce help developed จะมีหลายตัวนะครับคำว่า help แต่ make เนี่ยก็จะเห็นคือคำว่า make believe Uh, พวกที่เป็นพวกหัวรุนแรงนะครับคำว่า activist เนี่ยคอฟอร์ได้เรียกร้องให้มีช่วงการรอคอยสำหรับการซื้อปืนเพื่อที่จะช่วยลดการค้าปืนที่ผิดกฎหมายคล้ายคแบบเรียกร้องให้มีการชะลอก่อนเนี่ย A waiting period ก็คือให้มีห่วงของการรอดังนั้นเห็นไหมครับ waiting ก็เลยไปขยายคำว่า period ก็มันมาจากคำว่าเวทและบวก i n g นั่นเองครับแล้วก็จะมี verb ที่วางหน้านาวอยู่2รูปใช่ไหมครับคำว่า period เป็นนา u นักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปที่อาจารย์เคยอธิบายว่าคำกริยาในภาษาคำกริยาที่นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีอยู่2รูปเท่านั้นก็คือ verb i n g กับ verb ช่อง3 verb i n g วางหน้าคำนาม แน่นอนก็ทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือเป็น present participle รูป verb ing เป็น present participle วางไว้หน้าคำนามก็ไปขยายนาม participle uh, verb ing ที่วางไว้หน้านามและขยายนามเนี่ยมันก็จะมีสองนัยยะหนึ่งคือบอกหน้าที่ของนามตัวนั้นเช่น a swimming pool เป็นสะเพื่อการวา่ายน้ำแต่ถ้าเป็น a running car A running car หมายถึงรถที่กำลังวนะิ่งรถยนต์ที่กำลังวิ่งนะครับ a running car ดังนั้น The sw swimming pool คงไม่ใช่แปลว่า,าสระน้ำที่กำลังว่ายน้ำอ,อันนั้นก็ไม่ใช่ดังนั้นใยยะของเวริรที่วางไว้หน้านามจะมีอยู่สองประเภทคือถ้าเป็น Verb ์ n g ก็จะบอกหน้าที่ของนามตัวนั้นกับบอกว่านามตัวนั้นกำลังทำอะไร กับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ verb ช่อง3บางไว้หน้าคำนามก็แสดงว่านามนั้นถูกกระทำเช่น a broken chair เก e ้าอี้ที่ถูกทำให้แตกหักเสียหายเป็นต้นนะครับก,ก็จะไม่ยากครับ present participle เนี่ยเราก็จะดูตามกฎที่อาจารย์มันไปเชื่อมโยงได้กับเรื่องของ verb แท้ verb ไม่แท้อ่าฮะนะครับเรื่องของ verb ที่ขึ้นต้นประโยคอ่าก็เอามาเกี่ยวข้องได้ แล้วก็เวิร์บที่วางไว้หน้าคํานามซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับดูในตัวอย่างต่อมานะครับนักเรียนครับข้อความตัวนี้บอกว่า h e t d e d by conservative media uh, watch dog leader Brent Bosso the parents television council announced the results of a study หาประธานให้เจอก่อนประธาน ประธานคือคำว่าอะไรครับประธานคือคำว่าอะไระประธานให้เจอฮะ uh huh. ประธานก็คือคำว่า the parents television c o u n s i l ก็คือสภาโทรทัศน์ของผู้ปกครองได้ประกาศผลของการศึกษาประกาศว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ได้ประกาศผลของการศึกษาชิ้นหนึ่งนะงานวิจัยชิ้นหนึ่ง The parents, the parents television council เ,เนี่ยเป็นประธาน uh, Verb คือคำว่า announce, announce เป็น verb นะครับเป็น verb uh, เป็น verb ช่องสองแน่นอนก็ต้องเป็น verb แท้ uh, แล้ว the parents television council เ,เนี่ยได้ head e d by ถูกนำโดย uh, ถูกนำโดยผู้นำ uh, สื่อที่ค่อนข้างจะทำไมครับ conservative ที่เป็นพวกอนุรักษนิยม ก็ชื่อในเบนเบนท์บอ s เซลเพราะนั้นคำว่า h ฮดเดเนี่ยเป็นเวิร์บช่องที่3และนำโดยก็คือเหมือนกับ uh, เวิร์บช่องที่3ขึ้นต้นประโยคประธานคือตัวที่อยู่หลังคอมมาประธานก็คือตัวนี้และประธานก็คือผู้ที่ถูกกระทำ uh, the parents television Council ซึ่งได้ถูก h e a d e d by ถูกควบคุมโดย ผู้นำทางด้านสื่อที่อนุรักษ์นิยมมากๆเลยโอเคนะครับเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ดูที่ตัวอย่างในหน้า24นะครับในหน้า24ในหน้า24กูจะตัดไอ้ตรงนี้ไปเลยนะครับไม่อธิบายจะขออธิบายตรงนี้ครับตัวที่เป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพเมื่อกี้คือ,อวิธีการหรือขั้นตอนนะครับที่จะ Uh, ได้มาซึ่งซึ่ง uh, verb นะครับเดี๋ยวเราดูหน้า24ต่อนะครับโอเคนะครับใน uh, ตัวอย่างของประโยคต่อมาก็คือ the network reported on the springtime ritual of young men and women flocking to warm beaches around the globe uh, แล้วก็มาดูนิดหนึ่งนะครับว่าประธานของประโยคคือตัวไหนครับ uh, ประธานของประโยคคือตัวไหน ประธานคือ the network นะครับ the network นี่คือ subject แล้วก็ reports on ก็เป็น verb ช่องที่สองอรายงานเกี่ยวกับก็คือพิธีหรือกิจกรรมในช่วง spring time ของคนหนุ่มสาวแล้วก็ flocking flocking ก็เป็น verb ing ใช่ไหมครับ to warm บีชส uh, ไปยังชายหาดที่อบอุ่นทั่วโลกเลย uh huh. ดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูเราจะเห็นได้ว่าประธานคือ Network ร์ r b คือคำว่า reported นะครับแล้วก็ตัว Verb i n g ใครเป็น Verb i n g ตัวเนี้ยมันไปขยายตัวไหนครับ flocking to flock ก็แปลว่าไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เลยครับดังนั้นก็คือคำว่า men and women เห็นไหมครับตัวนี้ uh, ไอ้ตัวฟลอกกิ้งเองเนี่ยมันก็ไปขยายตัวเมนกับวีเมนครับเลยทำให้เรารู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงกลุ่มพวกเนี้ยคนหนุ่มสาวเนี่ยก็กำลังทำไมครับโอ้ยแห่กันไปยังชายหาดที่อบอุ่นทั่วโลกเลยเพราะเนื่องจากสปริงท i m มอากาศมันดีแล้วนะครับที่เมืองน,นอกอันนี้คือบระบทที่เป็นฝรั่งนะครับเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็จะดูไม่ยากแล้วใช่ไหมครับตรงไหนที่เป็น Present Participle ตรงไหนที่เป็น Past Participle มันไปอยู่ตรงไหนได้บ้างมันไปอยู่ตรงไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอาจารย์จะสรุปให้นักเรียนได้เห็นนะครับเรามาดูนิดหนึ่งว่าคำว่า Participle นะครับ participle อุ Particip ๊บอ่ะ participle มันก็คือ Ver รที่เติม ing หรือ Verb ช่อง3 เอาง่ายๆแบบนี้แล้วก็ทั้งสองนี้มันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำ adjective โ okay. อเคเราก็จะเห็น present หรือ past participle ได้ในเรื่องของ finite uh, and non uh, finite แล้วก็ uh, finite กับ non finite verb นะครับ finite กับ non finite verb uh, เราดู verb ฟ่ n i ไหนกับนอน f i n ยไหเวิร์บนะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นเวิร์บรูปพวกนี้เนี่ยในกรณีไหนได้อีกเราก็จะเห็นมันอยู่หน้าหนาวนะครับอยู่หน้าหนาวถ้าเป็น verb ing อยู่หน้าหนาวมันก็จะบอกหน้าที่หรือบอกว่าบอกว่ากำลัง กระทำาถ้าเป็น verb ช่องที่3ก็แปลว่าถูกทำนาวนั้นถูกทำนามนั้นถูกทำโอเคนะครับต่อมาเราจะเห็น participle ที่เป็นทั้ง present อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น present ใช่ไหมครับเป็น present ถ้าเป็น verb ing ถ้าเป็น verb ช่อง3เรียกว่า past participle เ,เรียกให้ถูกใช่เลยเราจะเห็นได้ในอีกรณีก็คือเวิร์บที่ขึ้นต้นประโยคนี่ครับนี่คือ3ที่ที่เราจะเห็น present participle หรือ past participle ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำ adjective นะครับถ้าในกรณีที่3เนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่ามันเป็น Verb ที่ขึ้นต้นประโยคเอาแบบง่ายๆนะสรุปแบบง่ายๆฝรัง่งเขาไม่มีหรอกครับในข้อ3เนี่ย ในข้อ2ฝรั่งมีครับก็คือเป็น Ver รที่วางไว้หน้านาวในภาษาอังกฤษแล้วก็ในข้อที่1เป็นเรื่องของ Ver รแท้และเว r รไม่แท้ซึ่งตรงนี้ครับที่เขาพูดกันละในตัวอย่างที่เราได้ทํามาซึ่งฝรั่งเขาก็ไมไ่ได้สรุปแบบไทยอีกอที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็คือชัดเจนที่สุดนะครับกฎของ finite กับ non finite v e r รน์นักเรียนไปดูนักเรียนไปดูแล้วก็ทําความเข้าใจมันจะไม่ยากเลยนะครับดังนั้น เรื่องของ participle นะครับสรุปได้3ประเด็นแล้วก็เรามาดูวิธีการหาแบบที่สองเมื่อกี้คือแบบที่1น,นะครับในแบบที่1เขาก็บอกว่าแบบที่2เนี่ยคืออะไรครับ decide what part of the sentence the verbal belongs to ก็ให้ตัดสินใจว่าส่วนใดของประโยคที่มันมี participle เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างข้อนี้ The statement issued by Colombia noted that a current weakness of the internet is the inability to authenticate material. หาประธานกับกริยาให้เจอประธานคือคำว่า the statement ก็คือข้อความ uh, verb คือคำว่า noted verb คือคำว่า noted เป็น verb ช่องที่2แล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมครับเป็น verb ช่องที่3 ข้อความที่ Issue by ที่ถูกออกโดยโคลัมเบียโคลัมเบียก็จะเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์หรือสื่อที่ยิ่งใหญ่หน่อยของอเมริกา noted that ข้อความนี้ noted that ได้กล่าวว่าความอ่อนแอปัจจุบันนะครับอย่างหนึ่งของอินเทอร์เน็ตก็คือความที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เ material เนี่ยมันเป็นจริงได้แปลว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจริงทั้งนั้นเพราะว่า ถ้าเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอะไรครับาสามารถจับต้องได้ผลิตขึ้นมาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นข้อความนี้เราก็จะเห็นว่าหาประธานให้เจอหาเวิร์บแท้ให้เจอและพอเวิร์บตัวอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวิร์บไม่แท้นะครับดูสังเกตให้ดีนะครับ noted that noted that note <c oughs> เป็น v ร r ฟที่ต้องมีกรรมมารับเพราะฉะนั้นข้อความตั้งแต่คำว่า that a current weakness of the internet is มันก็จะมี v ร r ฟอีกตัวหนึ่งแต่ is นี้เป็น Verb ที่อยู่ใน clause clause ที่อยู่หลังคำกร,ริยาเราเรียกว่า now clause เนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้หมดเลยโอเคแล้วก็ issue ตัวนี้เป็น Ver ฟช่องที่3ประธานเป็นผู้ถูกกระทาอันนี้ถ้าใช้ตามกฎข้อ3ของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับอเออ ใช้กดอันเนี้ยกดอันที่หนึ่งนะครับเบิร์บแท้เบิร์บไม่แท้นะครับเบิร์บแท้เบิร์บไม่แท้ก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่ะต่อมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างต่อมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในในตัวอย่าง the arm the arm services เห็นไหมครับ the arm services struggle er to meet recruiting goals in a tight job market เขาบอกว่า the armed services struggle to meet recruiting goals in a tight job market อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้เรามาวิเคราะห์หาประธานให้เจอประธานคือ the services เ e ิ b คือคำวาตัวนี้ครับ struggle ดินลนต่อสู้คำว่า the a r m a r m ตัวนี้เติม ed อะก็คือหน่วย หน่วยก็คือกองทัพครับอกองทัพก็คือหน่วยบริการที่ติดอาวุธคำว่าอารมตรงนี้นอกจากจะแปลว่าแขนยังแปลว่ายังแปลว่าอาวุธได้อีกด้วยนะครับเป็นคำกริยาก็ได้นะครับในที่นี้เติม ed ก็บอกว่า Service เนี้ยที่มัน Services ก็คือ,อ อกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็ตรงนี้ก็จะหมายถึงกองทัพที่มีอาวุธนะครับกองทัพทั้งหลายแหละที่มีอาวุธมันสตรเกอร์ก็คือ,อต้องทำไมครับประสบการณร์ยุคยากลำบากทูมิทที่จะให้ให้บรรลุคำว่ามิททูมิ e โก้โทษครับทูมิ e โก o ก็คือให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรีคูทติ้งการเกณฑ์การคัดเลือกคน In a tight job market ในตลาดงานที่มันค่อนข้างจะไทยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับก็คือมันหาคนยากมันหาคนยากดังนั้น the services เป็นประธานนะครับ verb คือคำว่า s t r u c g l r er e นะครับเป็น verb เป็น present ธรรมดาอ่าเป็นเป็นเป็น verb ธรรมดาโทษครับนี่เป็น verb ช่องที่หน okay. ึ่งโอเคแล้วก็ อามตัวนี้เป็นเวิร์บช่องที่3โอเคต่อมานะครับอ่อแล้วอีกอันนึงคือโทษทีครับ to meet h uh, recruiting goals ก็เป็นเวิร์บ ing ที่วางไว้หน้าคำนามคือคำว่า g o ก็บอกว่าวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ recruiting อบอกหน้าที่ครับ goals นี้เป็น g o a l ที่เกี่ยวข้องกับ recruiting การเกณฑ์คนการคัดเลือกคนเข้ามาโอเคนะครับดังนั้นเวลานักเรียนเห็นประโยคมีคำกริยาหลายๆตัวเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันแยกให้ดีนะครับแยกให้ดีโอเคก็จะมีปัญหาไหมครับดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวในข่าวต่อไป อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของ infinitive บ้างแหละนะครับดูเรื่องของ infinitive บ้างซึ่งนักเรียนก็ไปศึกษาแบบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่แล้วก็มาฟังเฉลยในครั้งต่อไปนะครับสำหรับเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ